บันทึกใหม่เพราะเมื่อกี้ไมค์มันมาจากแหล่งเดียวกันแต่ว่ามี2ตัวก็เลยเหมือนเสียงมันซ้อนกันอยู่นะครับอันนี้เป็นกล้องจากเว็บแคม EKW 1สิ่งที่ต้องมาแสดงให้ดูคือดาวพฤหัสของคืนวันนี้โดยใช้แอป Sky Safari Plus นะฮะซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของวิดีโอตอนนี้ที่แสดงอยู่เป็นดาวพฤหัสตอนเวลาของวันนี้นะครับแล้วก็เวลาประมาณทุ่ม22นาทีจะเห็นดาวพฤหัสอยู่สูงจากขอบฟ้าประมาณ22องศา5ลิปดาแล้วก็จะเห็นดาวบริวารครบทั้ง4ดวงไล่มาตั้งแต่คาลิสโตยูโรปาดาวพฤหัสเองกานิมีดก็ไอโอซึ่งเป็น4ดวงบริวารที่กาลิเลโอสมัยก่อนสร้างกล้องโทรทัศน์เป็นหรือกล้องดูดาวตัวแรกของโลกแล้วส่องเข้าไปดูดาวพฤหัสก็เห็นบริวารสีดวงนี้แหละนะครับขอบคุณครับ